สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้หวานแดงจะมากินหญ้าโชว์นะคะเอ้ยหวานแดงอย่าพุ่งใส่แม่นะลูกน้องหวานแดงนะคะหวานแดงผู้น่ารักกินโชว์อะไรลูกมองอะไรคะมีเสียงดนตรีแว่วๆมาหวานแดงจะเต้นเหรอคะลูกหวานแดงอยากเต้นค่ะแม่อ้าวเปิดเพลงให้หวานแดงเต้นได้ไหมคะไม่เต้นนะคะลูกเราไม่ใช่แดนเซอร์นะคะเราเป็นยูนิคอร์นนะคะอ้าวไม่ใช่เราเป็นควายนะคะเราจะเต้นไม่ได้นะคะลูกโอเคไหมคะไม่ค่ะแม่หนูอยากจะเต้นค่ะโตขึ้นหนูจะเป็นแดนเซอร์ค่ะแม่แล้วหนูก็จะเป็นนักร้องด้วยค่ะอ๋อเหรอคะเหรอคะแม่ให้หนูเป็นนักร้องได้นะคะเพราะว่าแม่เองก็ร้องเพลงเก่งมากฟังแม่ร้องเพลงไหมคะฟังค่ะมาฟังแม่ร้องเพลงแล้วแม่จะร้องเพลงให้ฟังสวัสดีค่ะก่อน เดี๋ยวแม่จะร้องเพลงให้ฟังนะยิ้มหวานกันแล้วยิ้มหวานก่อนแล้วแม่จะร้องเพลงให้ฟังอ้าวสายหน้าสายหน้าเท่านั้นยิ้มหวานก่อนอ้าวรถถังจะฟังเหรอลูกรถถังจะฟังเพลงเหรอคะหวานแดงไม่ไปนะอยู่กับแม่ก่อนดูเหมือนเอาตูดมาโชว์อยู่ได้รถถังมาหาแม่แล้วรถถังเอ้ยไม่ฮะแม่ผมจะไปกินหญ้าฮะรถถังบอกหวานแดงก็เริ่มไม่เล่นกับแม่ละหวานแดงหวานเอ้ยหวานหวานมานี่แล้วไปนู่นซะงั้นมาหวานแดงมาหาแม่แล้วไม่ค่ะแม่หนูจะกินหญ้าค่ะหวานแดงหนูไม่ต้องกินหญ้าเยอะนะคะว่าหนูต้องลดน้ำหนักนะคะเพราะช่วงนี้หนูอ้วนเกินไปแล้วนะคะหนูรู้ไหมคะว่าการที่หนูอ้วนเนี่ยมันทำให้หนูอุ้ยอ้ายมากเลยนะคะหนูเริ่มจะไม่เหมือนควายแล้วนะลูกหนูจะเหมือนฮิปโปโปเตมัสผสมหมูไปทุกทีแล้วนะคะไม่ต้องมาจุ๊บแม่ค่ะไม่ต้องมาจุ๊บแม่ค่ะสวัสดีค่ะผมเท้าสวัสดีค่ะยิ้มหวานให้แม่ก่อนทำตาหวานพริบๆใช้มาสคาร่าอะไรใช้แปรงดัดขนตาเบลออะไรมาสคาร่าอะไรคะเมเบอรีนนิวยอร์กเหรอคะใช้เมเบอรีนนิวยอร์กเหรอคะทำไมขนตาเด้งจังเลยคะขนตางอนมากเลยค่ะติดขนตาปลอม2ชั้นเหรอคะลูกโอ้วันเป็นไพ่หยาไพ่ละสิบหาเวลาคุยกับแม่ห้ามเคี้ยวนะคะไม่ต้องยิ้มค่ะแม่กำลังดุอยู่ค่ะหยุดเคี้ยวค่ะไม่หยุดเหรอคะหยุดสวัสดีค่ะแม่ก่อนสวัสดีค่ะก้มหัวลงก้มหัวลงสวัสดีค่ะเร็วก้มหัวลงก้มหัวลงสวัสดีค่ะก่อนแม่ไม่ซื้อแปรงปัดขนตาให้ใหม่นะเร็วๆก้มหัวลงก้มหัวลงหวานแดงทำไมไม่เชื่อฟังเลยเนี่ยแหมพอเวลาไม่อัดคลิปนี่แบบเชื่อฟังแต่ละตัวเชื่อฟังนะคะแต่ว่าพอถ่ายคลิปแล้วเนี่ยไม่เล่นด้วยเลยสายหน้าอีกสายหูอีกแหมเอาอะไรจะเอาอะไรลูกหวานแดงจะเอาอะไรอย่ามาหงุดหงิดใส่แม่นะจะอร่อยเหรอลูกอร่อยเหรอลูกเหรออ้วนก็ไม่เป็นไรค่ะแม่เดี๋ยวโตขึ้นหนูค่อยควบคุมอาหารค่ะตอนนี้หวานแดงอายุ3ขวบนะคะน้องอายุไม่ใช่3ขวบพูดผิดอ่ะน้องอายุ2ขวบนะคะ2ขวบ1เดือนน้ำหนักน่าจะตันนึงแล้วมั้งเนี่ยไม่ค่ะแม่ไม่จริงหนูหนัก45ดูมันอ้อนดูมันอ้อนไม่เอาไม่อ้อนแม่แบบนี้ต้องลูกนี้อ่ะขี้อ้อนจริงๆเลยเนี่ย
ขี่อ่อนขี่อ่อนไปหาน้องๆป่ะไปหาน้องๆกันป่ะเป็นทุ่งนาที่แล้งค่ะเพราะว่ามันเป็นหน้าแล้งเนาะแต่เขาก็ชอบเล็มหญ้าเขาชอบเล็มหญ้าล่ะค่ะจริงๆแล้วหญ้าสดเราก็มีให้นะคะแล้วก็ต้นข้าวโพดด้วยอะไรหวานแดงอย่าซนเดี๋ยวแม่ซื้อมาสคาร่าให้ใหม่นะคะเอาไหมคะเอาลิปสติกไหมคะเราจะไม่ให้ไปยุ่งกับควายดำนะคะเพราะว่าควายดำมันดุมากมันไม่เล่นด้วยนะคะเพราะหวานแดงมันขี้อ้อนมันจะไปอ้อนตัวนั้นตัวนี้แล้วก็เขาไม่เล่นด้วยเขาก็ไล่ขวิดเอาไม่เล่นกับหวานแดงแล้วไปหารถถังค่ะเพื่อนๆไปเล่นกับรถถังกันเถอะหวานแดงมีสะบัดบ๊อบเสียแม่เสียใจจ้ะแม่เดินหนีจากเธอแล้วอ่ะรถถังมานี่ไอ้รถถังมันเป็นควายที่เกรี้ยวกราดนะคะเราจะเข้าหามันด้านหลังไม่ได้นะคะตัวนู้นนะคะแต่อันนี้เล่นกับนางได้นางน่ารักสวัสดีค่ะอย่าเมินหน้าหนีสะบัดบ๊อบแบบนั้นเสียมารยาทสวัสดีแม่ก่อนพยักหน้าสวัสดีค่ะเดินมาหาแม่แล้วสวัสดีค่ะก้มหัวลงเดินมาครึ่งก้าวก็เป็นโอ้ยเนาะสวัสดีค่ะเอ้าคุยด้วยก็ไม่คุยด้วยดูเอ้าเก้าเดี๋ยวแม่เก้าให้เดินมาเดินมาแม่เก้าให้เร็วมัมทุกตัวเล่นด้วยได้หมดนะคะแต่ว่าเรายังไม่สอนให้น้องโดนขี่น้องยังเด็กอยู่นะคะน้องตัวนี้แค่ขวบเดียวน้องชอบเล็มหญ้าหญ้าสดน้องก็กินพวกหญ้าสดหญ้าหวานเนเปียอะไรที่ปลูกไว้ให้อ่ะค่ะต้นข้าวโพดต่างๆน้องก็กินแต่ว่าน้องชอบเดินเล่นด้วยใช่ไหมคะใช่ไหมลูกอะไรติดหลังโอ้ยไปมุดอะไรมาเนี่ยมันมีหญ้าเจ้าชู้ติดหลังเต็มเลยอะไรไหมคะคุยด้วยยังเคี้ยวอยู่อันแนะนำตัวนิดนึงหนูชื่ออะไรแนะนำตัวหน่อยเร็วคนเมื่อกี้หวานแดงค่ะส่วนตัวนี้เพียวไว้เอ้าอะไรเนี่ยให้แนะนำตัวเดินไปนู่นละอีเพียวไว้อีลูกอากาตันยูมาหาแม่เดี๋ยวนี้มาเร็วอ่ะไปนู่นละ โอ้ยจะเป็นเสือฟังเดี๋ยวเราไปคุยกับสาวใหญ่นะคะตัวนี้สาวน้อยไปคุยกับแม่สาวใหญ่ว่าไงจ้าเทียนพลอยตัวนี้ชื่อเทียนพลอยนะคะชื่อเล่นชื่อจริงชื่อเทียนพลอยสยามก่อนหน้านี้น้องชื่อว่าน้องโชคดีแต่ว่าพอมีข้าวโพดเทียนพลอยสยามมาเราก็เปลี่ยนชื่อตามข้าวโพดนะคะเพราะว่าเราชอบข้าวโพดด้วยใช่ไหมคะเอาทำไมต้องเดินหนีแม่ด้วยอ่ะแต่ละคนน่ะมันนี่เลยเดินหนีทำไมเดินหนีทำไมเดินหนีทำไมเฮ้ยโดยเฉพาะไอ้รถถังเนี่ยช่วงนี้ไม่ยอมให้เข้าใกล้เลยตอนที่มันเด็กๆจะทำเสียงเนี้ยค่ะเอาน้องเพียวไว้น้องเทียนพลอยไปนู่นไอ้รถถังตัวขวานะคะตัวกลางส่วนตัวนี้หวานแดงอยู่ตรงนู้นค่ะตัวนู้นหวานแดงอีเทียนพลอยมันชอบระแวงอันนี้เซอันนี้ใครอันนี้ใครมาแนะนำตัวหน่อยเร็วคนนี้ใครคะอันนี้แล้วเราไม่ได้ผูกนะคะเชือกก็คือสิ้นสุดตรงนี้มานี่
ไม่ยอมไม่ยอมน้องแครอทไม่ยอมเอ้ยแครอทมานี่ดึงไว้ไว้โดนลากฉันจะต้องลากเธอโอ้ยดึงแม่หกล้มมีน้ำซ้ำเทียนพลอยมันมานั่งขำอีกอย่างนี้ต้องจูโจมรถถังรถถังมานี่มานี่เลยเธอจะเมินฉันอย่างนี้ไม่ได้นะเธอเป็นลูกเธอจะต้องมาหาแม่โอ้โอ้โอ้มา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 หาแม่หันหน้ากลับมาคุยกับแม่ก่อนเร็วเดี๋ยวแม่ซื้อช็อกโกแลตมาให้กินนางชอบกินช็อกโกแลตกับน้ำโค้กค่ะแล้วก็แครอทนางก็ชอบกินตั้งแต่เด็กแล้วนะคะชอบกินแครอทก็เลยตั้งชื่อให้ว่าน้องแครอทแครอทมานี่หลอดมานี่มาชอบทำหน้าขาวหน้าชะม้อยชะไม้ชายตาหน้าขาวหน้ารำคาญขนนางเริ่มเป็นสีแดงค่ะนางลุยโคลนเอาหยุดแครอทไปซะแหละไปคุยกับน้องโมนาดีกว่าค่ะโมนาเป็นควายเผือกวัยสาวนะคะที่พร้อมผสมพันธุ์แล้วก็หลุดฝูงไปหาควายดำอยู่บ่อยๆนะคะดูไอ้รถถังมันไปชนเพื่อนโมนาชื่อเล่นโมนาค่ะชื่อจริงโมนาลิซาก็คือเป็นภาพวาดผู้หญิงสาวที่สวยที่สุดนะคะนางเป็นตัวแทนของควายผู้หญิงที่สวยโดยไม่ต้องดัดขนตานะคะสังเกตขนตาน้องโมนาจะขนตาบางมากไม่เหมือนหวานแดงนี่ขนตาเด้งๆนะถ้าเป็นคนนี้ติดขนตาปลอม2ชั้นนะคะตัวนู้นนะคะโมนามานี่มาโมนาเอ้ยโมนาอันนี้สวัสดีค่ะท่านผู้ชมหน่อยลูกสวัสดีค่ะยิ้มหวานด้วยยิ้มหวานด้วยโมนาจะไปไหนไม่ใช่มันไปแอบท้องกับควายดำมาแล้ววะเนี่ยท้องมันตุงๆโมนาไม่ค่อยคุยด้วยค่ะโมนาอารมณ์ไม่ดีอาจจะยังไม่ได้ปั๊มปั๊มก็ได้ไปหาวัยรุ่น3ตัวนี้ใหม่ทำไมต้องโชว์ตูดด้วยเด็กๆทั้งหมดเท้าต้องหันหน้ามาเดี๋ยวนี้หมดเท้าตรงขวาหันใครจะขวาหันก่อนกันขวาหันเอ้ยเก่งมากเลยไอ้แครอทควาหันก่อนเพื่อนเพราะว่ามันโดนเหยียบเชือกนี่เหยียบเชือกแครอทเองค่ะแม่แครอทหน้าขาวค่ะเพราะว่าใช้ครีมโลจูคิสค่ะครีมตาทาหน้าได้แม่ค้าอย่ากวนแครอทค่ะแครอทจะเล็มเยอะเล็มเยอะเลยค่ะแครอทมานี่แล้วแครอทมานี่ไม่แม่บอกว่าไม่ให้ไปให้มาหาแม่มานี่มาสวัสดีท่านผู้ชมก่อนอ่ะก้มหัวทีนึงเท้าชิดยืนเท้าชิดแล้วก็ก้มหัวลงสวัสดีค่ะยิ้มหวานด้วยทีนึงยิ้มหวานเขินหนูไม่ได้เขินค่ะแม่หนูหิว
ไปไปแครอทไปเป็นอิสระแก้ไอ้รถถังทีนึงแล้วเดี๋ยวจะพาไปเก็บข้าวโพดกันเย็นละรถถังรถถังคะถังขอตีตูดทีนึงได้ไหมได้ไหมตีตูดทีนึงให้แม่ตีตูดทีนึงนะแป๊ะแป๊ะแป๊ะชักจะอ้วนใหญ่แล้วนะเราเนี่ยรถถังอะสรุปว่าเด็กๆทุกคนต้องลดน้ำหนักนะคะไม่งั้นมันจะอ้วนพักหลังมาโมนาก็จะเปลี่ยนชื่อเป็นอีอ้วนแล้วค่ะนู่นแหละภายใต้พื้นหญ้าที่แห้งแล้งท้องนาที่แห้งแล้งนะคะมันก็จะมีหญ้าเขียวๆเล็กๆนะคะให้ควายได้เล็มกินนะคะมีแบบเนี้ยเขียวๆแบบนี้อยู่เต็มทั่วไปเลยค่ะเด็กๆ ก็จะเล็มกินหญ้าเขียวๆป่ะก่อนจากกันวันนี้เดี๋ยวให้น้องหวานแดงกล่าวคำอำลาทุกคนแล้วกันนะคะให้น้องหวานแดงบ๊ายบายทุกคนเนาะเอาหวานแดงมาลารายการให้แม่หน่อยลูกสวัสดีค่ะหนูชื่อหวานแดงหวานแดงมาคุยกับท่านผู้ชมหน่อยลูกเร็วๆอันแดงคุยกับท่านผู้ชมหน่อยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องแม่หนูด้วยนะคะหวานแดงบอกฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะสวนสนุกบ้านไร่ลุงสนิทค่ะแล้วจะได้เจอหวานแดงนะคะหวานแดงที่ชอบกินเป็นชีวิตจิตใจและไอ้พวกตัวแสบทั้ง3นั้นนะคะเอาหวานแดงลาท่านผู้ชมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย